สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับลาลาดาราสตอรี่ค่ะตอนนี้นะคะลาอยู่ที่ฮาร์เลย์เดวิสันพหลาม9วันนี้แบบจะพูดว่ามันแบบค่อนข้างพิเศษมากที่เราได้มางานนี้ในวันนี้นะคะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยคือแบบภายในงานคือจะมีแบบฮาร์เลย์แล้วก็แบบหนุ่มๆแล้วก็รถเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นงานอะไรเราจะยังไม่บอกเดี๋ยวเราต้องแบบเข้าไปติดตามข้างในกันนี่คนนี้คือแบบแม่งานเลยแม่งานเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมาทำอะไรกันตอนนี้อยู่ที่ฮาร์เลย์ทูสานเอาแบงค์ข้าวพาวเวอร์สเตชันพระราม9วันนี้เรามีงานไลฟ์ปาร์ตี้เยอะคือสำคัญพิเศษมากพิเศษมากมันเป็นงานโอเพนเฮาส์ครั้งแรกในปี2021โอ้โหเพราะว่ารถใหม่ๆมันมาแล้วไงเนาะคือแบบว่านี่คือเราจะแบบเป็นแบรนด์โอเพนนิ่งเลยใช่สุดยอดมากสเปเชียลมากเล็กๆนะครั้งแรกตั้งแต่โควิดเราไม่ได้มีการจัดงานเลยจริงใช่ไหมแล้วทำอะไรกันทำไมพี่อยากจะให้หนูว่ามาขี่รถรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเปิดกล่องเมื่อวานสเปเชียลมากใช่แล้วคือแบบที่ไหนไม่มีให้เทใจรับรองใช่ไม่เทเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนอื่นชุดนี้ไม่ได้เป็นสาวฮาร์เลย์ก่อนใช่เป็นสาวฮาร์เลย์ก่อนเดี๋ยวพี่พาไปโอเคไปด้านหลังโอเคอันนี้เป็นแจ็คเก็ตเสื้อนี้ข้างในส่วนตัวนี้เราเลือกได้ตรงนี้เราก็ทำให้เซ็กซี่ดูจากแบบที่ส่งมาในเซ็กซี่แล้วเราก็ชุดเบสลักษณะไบเกอร์ลองดูถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เขาให้เราไปลองเสื้อนะคะอันไหนดีกว่าซ้ายขวาอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยรู้สึกว่าแบบฮาร์เลย์มันมีสไตล์ที่แบบชัดเจนเนาะเออแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ขี่ในระยะทางไกลๆปกติล่าแบบชอบขี่แบบออกทริปอะไรไกลๆอย่างเงี้ยยังไม่มีโอกาสได้ลองคนข้างหลัง2คนนี้ได้เลยนะฮะชอบขี่ทางไกลแล้วมันไม่เห็นเคยชวนเลยจะเลือกใกล้เลือกถูกจะไกลหรือจะใกล้นะฮะแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรของดิฉันนะคะหรือว่าแขกรับเชิญของดิฉันตอนนี้ไม่มีใครมองรถเลยครับผมเพราะว่าถูกสะกดด้วยน้องดาร่าแต่รถนี่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนี่คือเป็นบุญก้อนมากเลยนะใช่ไหมเพราะว่าที่ตัดใช่หนูขี่เลยนะคะลูกเพราะถ้าพวกเราเป็นบุญบุญดาคุณจุ๋นไม่จะไปแซวน้องคุณน้องเขายิ่งแบบกลัวๆอยู่ด้วยยิ่งไม่ถึงใกล้แบบนี้โอเคนับได้ว่าคันนี้นะคะเป็นราคาเริ่มต้นของซอฟเทลสแตนดาร์ดก็คือรุ่นชื่อรุ่นซอฟเทลสแตนดาร์ดนะก็คือโมเดลแรกของตระกูลซอฟเทลนะฮะราคา 786,000 บาทครับค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นรถที่จริงๆแล้วสีโครเมียมเนี่ยมันแพงกว่าสีดำนะบอกให้ก็คือแบบว่าคุณ
ดูรายละเอียดก็คือทุกอย่างเป็นโครเมียมท่อเธอล้อเลยแผงคออะไรเงี้ยครับเป็นแบบชุดโครเมียมมาคือแนวทางแบบพูดดีหน่อยหน่อยดีแบบใสๆอ่ะสะอาดหน้านะครับราคาราคาเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าพันเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันครับนี่โดนเยอะไปรุ่นมันต้องโดนเมื่อวานไปรุ่นต้องโดนนี่นะเขาขี่คันนี้มาเขาเก๋ามากเลยเขาเปิดยางเต็มโชว์รูมดิฉันเลยเมื่อวานนะแม่ถ้าใครได้ดูไลน์เมื่อวานนะจ๊ะหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูกับเป็นคนอย่างนั้นหรอน้องนาล่าครับไปนาล่าสาระใครวะต้องบอกก่อนต้องแอดดีๆให้เขาดูเนี่ยเราดูเวลานั่งครับรถคันนี้ถ้าดูเฉยๆไม่มีอะไรนะแต่พอนั่งปั๊บเฮ้ยเป็นไงเหนือเฮ้ยนักเล่นนักเล่นขึ้นมาทันทีมันเก๋ามันเก๋ามันเก๋าขึ้นมาทันทีไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยเหนือเฮ้ยไม่จริงๆอ่ะล่าเคยขี่รถฮาร์เลย์เนี่ยแค่ 2-3 รุ่นเนาะแล้วก็ล่าก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันเลยอ่ะไม่ว่าจะขี่รุ่นไหนก็คือว่ามันทำให้เราดูแบบเท่ขึ้น 70% จริงๆจริงๆดูเซ็กซี่ขึ้นหน้าค้นหาถูกดูมีเสน่ห์ดูมีเสน่ห์ไม่ลงแอบบอกว่าดูเล่าร้อนว่ะเล่าร้อนอยู่แล้วคือคนที่อารมณ์ดีมากโอ้ยผมวางกันมือแล้วเด็กมาชิดก็ได้แล้วมาชิดก็ได้เจฟฟี่เจฟฟี่จะทำอะไรนึกถึงอนาคตนิดนึงนะไปถึงลูกที่บ้านนิดนึงนะที่บ้านที่ผมไม่มีฮะยาวๆให้น้าก่อนแต่ที่แน่ๆครับวันนี้เราได้เห็นหมดแล้วนะฮะนะกับซอฟเทลนะครับโรแลนเดอร์เอสนะครับผมสตรีทบ็อบเอสนะฮะสตรีทบ็อบสแตนดาร์ดนะครับปี2021ใช่นะครับผมนะฮะขอบคุณด้วยนะครับทั้ง3ท่านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่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 ะขอบคุณนะแม่เฮ้ยเดี๋ยวคุณพิเศษแล้วก็เป็นเล็บนะขอบคุณมากจำได้ว่าทั้ง3คนเนี้ยคือหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาในวงการมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะน้ำแมนเรซซิ่งสปีดเฮ้ยดูนะดาราชอบก็ต้องนะคะดาราสตอรี่ค่ะฝากดาราสตอรี่ด้วยนะคะเจฟฟี่ช่วงนี้ขับปิดผมไม่รีบผมจะติดตามคุณนี่แอดไลน์ได้ไหมแต่ให้ใจเย็นอันนี้หนักกว่าอันนี้แต่ที่แน่ถ้าใครที่สนใจนะครับนะกับรถฮาร์เลย์เดวิสันนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยตอนนี้อินบ็อกซ์แล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์บอกว่าผมสนใจรุ่นนั้นรุ่นนี้ใช่อยากขอสีดูเพิ่มเติมหรือว่าขอรายละเอียดการผ่อนเรามีแอดมินตอบบริการตลอดเลยนะคุณใช่แล้วนะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ในไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่เมื่อกี้ใช่ก็คือซอฟต์แวร์สแตนดาร์ดเป็นรุ่นใหม่2021เพราะว่าเราไม่เคยมีเอานำเข้ามาขายนี่คือแบบเป็นคนแรกที่ได้ขี่ใช่แล้วค่ะสุดยอดค่ะสเปเชียลมากอ่ะฮะก็คือก่อนหน้านั้นเราก็จะมีแบบเป็นซอฟต์แวร์รุ่นอื่นแต่ว่าเราได้ตัดออกบางตัวออกไปแล้วก็มีรุ่นนี้เข้ามาแทนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าราคามันจับต้องได้มากใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราประกอบไทยแล้วนะคะเรามีเสียค่าภาษีนำเข้าแล้วอย่างที่บอกว่าโรงงานฮาร์เลย์ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเราคือคนไทยสามารถเป็นเจ้าของฮาร์เลย์ได้ง่ายขึ้นค่ะเจ๋งมากแล้วสเปคมันเป็นยังไงบ้างพี่ก็ตัวนี้นะคะก็คือเครื่องยนต์นะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเนี่ยตัวเครื่อง107นะคะเริ่มต้นจริงๆแล้วซอฟต์แวร์เราจะมีตั้งแต่107ถึง114นะคะก็คือเครื่องยนต์107ประมาณนะคะแล้วก็114ก็คือเครื่องยนต์ประมาณ1,800อ่าฮะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่เราเอามาคัสตอมเป็นในสไตล์ของคุณเองอย่างที่เห็นน้องดาราเห็นอันนั้นน่ะก็คือจะเป็นแบบคัสตอมแล้วคัสตอมแล้วซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดมาใช่รอปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับตัวคุณใช่แล้วจริงๆคันเนี้ยบอกเลยว่าผู้หญิงขี่ง่ายนะใช่เพราะว่าหนูได้สัมผัสมาแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้หนูรู้สึกว่ามันอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยปกติการขี่ฮาร์เลย์เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเถอะทาหรือเปล่ามันหนักหรือเปล่าไม่เลยจะบอกเลยว่ามันโอเคมากใช่คือ
การควบคุมด้วยสรีระของเราด้วยแฮนด์ด้วยพักเท้าอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทำมาสุดกันไปหมดเลยใช่เพราะนี้ออกแบบมาแล้วนะคะแฮนด์เนี่ยที่เขายกสูงขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแบบว่าคอนโทรลง่ายขึ้นใช่เพราะว่าจริงๆน่ะอ่ะมันถามว่ามันหนักไหมมันก็ถ้าหนักถ้าคุณจะเอาไปเทียบกับรถแบบบิ๊กไบค์นู่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบปรับทุกอย่างมาให้มันเข้ากันมันทำให้คอนโทรลได้ง่ายขึ้นใช่แล้วอยากลองเนี่ยบอกได้เลยน้องดาร่าที่น้องดาร่าเนี่ยได้ทดลองคุณละนะวันไหนที่หนูอยากลองอยากให้หนูได้เอาไปรีวิวดูโอ้ได้เลยได้เลยรีวิวแบบว่าเจาะลึกนะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะแบบว่าอยากเห็นดาร่าขี่จริงๆบนท้องถนนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเอาไปลองให้ดูหรือว่าตัว Aero S อ่ะตัวนั้นพี่ก็มีเดโมให้ทดลองขับเหมือนกันอ่ะฮะได้เลยตัวที่เจฟฟี่ขี่อ่ะอยากลองอยากให้ลองตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใช่โอเคพี่หญิงขายรถนิดนึงหมายถึงว่าทุกวันนี้เราอยู่ที่ไหนศูนย์เนี้ยถ้าคนแบบอยากมาดูของจริงอยากมาสอบถามถึงโปรโมชั่นติดต่อไปได้ไหมก็สำหรับที่นี่นะคะก็คือ Harley Davidson ออกแบงคอกนะคะของสาขาของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่ที่พระราม9ซอยพระราม9 24นะคะหาง่ายมากใหญ่เบ้อเริ่มใช่เซิร์ช Google มาได้เลยว่า Harley พระราม9แล้วมันจะขึ้นเลยปึ้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ทางถ้าเกิดแฟนคลับน้องดาร่าที่อยู่ทางภาคใต้อยู่ใต้อยู่ใต้เรามีอีกสาขาหนึ่งก็คืออยู่ที่ภูเก็ตโอ้ง่ายเลยใกล้กับสนามบินใกล้เลยใช่มีให้เทสเหมือนกันใช่มีเทส2เหมือนกันนะคะทุกตระกูลไม่ว่าจะเป็นซอฟเทลไอรอน883 48พระเอกสุดหล่อของเราที่ขายดีนะคะในซอฟเทลไอ้ในเขาเรียกว่าสปอร์เตอร์ตัวเล็กนะคะเครื่องยนต์ตั้งแต่800ถึง 1,200 หรือว่าขยับมานะคะเป็นซอฟเทลเครื่องยนต์117เอ้ยขอโทษค่ะเครื่องยนต์107และ114หรือจะเป็นทัวริ่งหนูเคยลองทดลองทัวริ่งยังนะเคยตอนที่ไปขี่ไอ้คริสต์มาสมั้ยอ๋อเคยลองแล้วใช่มั้ยเคยลองแล้วใกล้ๆๆอันนั้นก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะโมเดลใหม่มาเนี่ยมาเริ่มทยอยมาแล้วเพราะมันขาดตลาดไปประมาณ3เดือนอย่างที่บอกห่างหายไปนานมันขายดีมากดีตอนนี้มีใบจองอยู่ประมาณเกือบ10คันน่ะยังปล่อยรถไม่ได้ค่อยๆทยอยเพราะมันจองแล้วแต่แบบว่ามอเตอร์เอ็กโปที่แล้วที่หนูไปทำรายการนั่นแหละขายดีมากพลาดกันหลายทีแล้วใช่โอเคก็คือมาดูของจริงมาลองได้เลยที่ฮาร์เลย์ดีสังพลังเก้าเนาะแล้วก็แต่สำหรับใครที่ตอนนี้โควิดอาจจะยังไม่สะดวกเขามีเพจ Facebook ใช่ค่ะเข้ามาสอบถามได้เหมือนกันที่เพจ Harley Davidson ออกแบงคอกนะจ๊ะมีแอดมินคอยส่งรูปส่งสีส่งอะไรให้ดูเหมือนอยู่ที่นี่เลยใช่แล้วโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากนะคะยินดีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายทายินขนมว่ะขนมอะไรขนมอะไรนี่อะไรถืออะไรอยู่กินดีกินดีทันไหมทันไหมร้านพี่หญิงเองร้านพี่หญิงเองขนมคลีนมัฟฟินคลีนนี่เคยสั่งมากินแล้วอร่อยนะสำหรับสาวๆรักสุขภาพแอบทายินได้ด้วยนะฝากนิดนึงฝากด้วยนะคะโอเคสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่เพจ Facebook พี่หญิงเลยค่ะดูสิตาหญิงดูสิตานะหรือว่าคลีนดีบายดูสิตาก็ได้โอเคอย่าลืมนะจ๊ะสายสุขภาพต้องไปลองค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยแหละสปอร์ตเป็นคนนิสัยรวยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเก็บบรรยากาศกันครับมากขึ้นไม่กลางเต็นท์นะเพราะลองแล้วไม่พักไม่เวิร์ก